สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูแอลก็จะมาอธิบายข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะมีทั้งหมด30ข้อข้อละ1คะแนนค่ะคะแนนเต็มทั้งหมด30คะแนนนะคะเราไปเริ่มดูที่ข้อ1เขาบอกว่า choosethe correct answer ก็คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะข้อ1 2 3 4เราจะใช้รูปนี้นะคะเห็นหมายเลข1มั้ยคะหมายเลข1อยู่นี่ค่ะอันนี้คือหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4นักเรียนดูแผนผังครอบครัวเป็นมั้ยคะที่แน่ๆก็คือเราเห็นพ่อกับแม่แล้วใช่ไหมหมายเลข3ก็คือพ่อหมายเลข4ก็คือแม่ให้ไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะแล้วมาดูหมายเลข1หมายเลข1เนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของใครคะพ่อกับแม่ของพ่อฉะนั้นหมายเลข1เราจะเรียกว่าใครคะย่าหมายเลข2เป็นพ่อกับแม่ของแม่ใช่ไหมเพราะว่าเส้นมันขึ้นไปแบบนี้เนาะฉะนั้นหมายเลข2เขาเรียกว่าใครคะพ่อของแม่เราเรียกว่าคุณตาค่ะเขาข้อ1เขาถามว่า Who is the number 1 number 1น่ะเราเรียกว่าอะไรเขาคือใครข้อ A grandfather B grandmother C mother ให้ไปหาคำว่าย่าภาษาอังกฤษยากไหมคะไม่ยากเลยข้อ2หมายเลข2ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคุณตา Who is the number 2ข้อ A grandfather B grandmother C father ง่ายๆแค่นี้เองทำให้ได้นะคะหมายเลข3ข้อ3 who is the number 3หมายเลข3เนี่ยคือใครเห็นไหมคะใครเนี่ยง่ายมากเลยข้อ A mother B uncle C father ข้อ4 who is the number 4หมายเลข4คือใครแม่ใช่ไหมคะแค่ไปหาคำศัพท์คำว่าแม่ภาษาอังกฤษเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วข้อ A father B mother C aunt ต่อไปข้อ5ค่ะเขาถามว่ารูปเนี้ยคือใคร Who is that นั่นคือใครอ่ะข้อ A บอกว่าShe is my grandmother. B. He is my grandmother. C. He. ขอโทษค่ะ C. It is my grandmother. เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง He, She, It แล้วนะคะถ้า He ก็คือผู้ชาย1คน She ก็คือผู้หญิง1คน It ก็คือมันค่ะใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของนะคะบอกขนาดนี้แหละถ้าใครตอบไม่ได้นี่ตีเลยตีได้ไหมไม่ได้นะคะข้อ6ค่ะข้อ6จะอยู่ฝั่งนี้ข้อ6จะอยู่อีกหน้าหนึ่งมันถัดลงไปนะคะข้อ6อยู่หน้า2มาดูค่ะข้อ6 Who is that นี่ค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคะจากรูปข้อ A It is my brother B She is my brother C He is my brother ตอบข้อไหนคะเรื่อง He She It เมื่อกี้เลยที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ต่อไปไปดูข้อ7ค่ะกลับมาหน้านี้หน้า1ข้อ7 Who is that นั่นใครรูปอะไรคะรูปหมาใช่ไหมข้อ A บอกว่า
he is my dog b บอกว่า it is my dog ข้อ4บอกว่า she is my dog ตอบข้อไหนง่ายไหมคะง่ายมากเลยมาดูข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11เขาแค่ถามว่าแต่ละหมายเลขอ่ะคือห้องอะไรถ้านักเรียนจำคำศัพท์ได้นักเรียนก็ตอบได้ใช่ไหมล่ะคะง่ายไหมคะแค่กากบาทข้อนั้นใช่ไหมข้อ8 What is the room number 8ห้องเนี้ยห้องอะไรห้องนอนใช่ไหมคะไปหาคำว่าห้องนอนข้อ A bathroom B kitchen ข้อ4 bedroom ห้องนอนใช้คำว่าอะไรกาลงไปต่อไปข้อ9 What is the room number 9Number 9ก็คือห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรข้อ A living room B bedroom C bathroom ง่ายไหมคะง่ายมากเลยทำให้ได้เต็มนะคะเด็กๆข้อ10 What is the room number 10 room number 10ก็คือห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะข้อ A kitchen B living room C bedroom ข้อ11ค่ะ What is the room number 11หมายเลข11เนี่ยคือห้องอะไรห้องครัวนั่นเองห้องครัวภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรข้อ A kitchenB bathroom C bedroom ง่ายไหมคะง่ายมากเลยค่ะข้อ12เขาให้เลือกเติม in on under ใช่ไหมคะขออธิบายซ้ำอีกรอบ in on under in ก็คือใน on ก็คือบน under ก็คือใต้เห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยWhere is the umbrella? เขาถามถึงอะไรถามถึงร่มฉะนั้นร่มมันอยู่ยังไงคะ Is it is จุดๆ the bag? เอามาตอบค่ะนี่อธิบายไปตรงนี้แล้ว in on หรือ under A in B on C under ตอบอะไรมันอยู่ยังไงคะมันอยู่ข้างในใช่ไหมในถุงในกระเป๋าต่อไปไปดูข้อ13ค่ะจะอยู่อีกหน้านึงข้อ13เขาต้องถามถึงอะไรคะเด็กๆเขาต้องถามถึงแมวเหมียวตัวนี้ใช่ไหม Where is the cat The cat เนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่ไหน It is จุดๆ the bed ใช้ in on under เหมือนเมื่อกี้เลยที่ครูอธิบายไป inข้อ A in ข้อ B on ข้อ C under ตอบให้ได้นะคะถ้าจำไม่ได้กลับไปดูที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ค่ะ in on under นะคะข้อ14รูปเนี้ยจากรูปเนี้ยเขาถามว่า are they student student ก็คือนักเรียนเติม s แสดงว่ามีนักเรียนหลายคนเขาถามว่าพวกเขาใช่นักเรียนใช่ไหมพวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมถ้าข้อ A ตอบว่า yes they are ใช่ข้อ B ตอบว่า no they aren't ง่ายไหมคะเนี่ย yes ก็คือใช่ no ก็คือไม่ใช่เลือกหาเอาเองมีแค่ A กับ B ข้อ15รูปอะไรคะคุณตำรวจใช่ไหมคะเขาถามว่า is he firefighter firefighter แปลว่าอะไร firefighter มีคำว่า fire ก็คือไฟฉะนั้นแปลว่าอะไรคะ fighter ก็คือผู้ต่อสู้กับไฟก็คือพนักงานดับเพลิงนั่นเองใช่ไหมคะจากรูปเนี่ยเขาเป็นพนักงานดับเพลิงไหมข้อ A ตอบว่า yes ข้อ B ตอบว่า no ข้อ16Are you happy? Happy แปลว่าอะไรคะ Happy แปลว่ามีความสุขใช่ไหมแล้วจากรูปเขา happy ไหมคะข้อ A ตอบว่า yes ข้อ B ตอบว่า no ข้อ17ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่อง can
แล้วก็เป็นคำกริยานะคะ Can he run เขาผู้ชายสามารถ Can แปลว่าสามารถนะคะ Run แปลว่าวิ่งเด็กๆน่าจะจำได้กันอยู่แล้วเขาสามารถวิ่งได้ใช่ไหมจากรูปเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ใช่ไหมข้อ A ตอบว่า yesข้อ A ตอบว่า yes he can ข้อ B ตอบว่า no he can't ตอบข้อไหนเลือกเอาเองนะคะลูกข้อ18ค่ะ can it fly มันสามารถบินได้ใช่ไหมจากรูปเนี่ยมันบินได้ไหมคะข้อ A yes it can ข้อ B no it can't ง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยครูเชื่อว่าถ้าฟังครูดีๆเนี่ยแล้วคิดตามเด็กๆน่าจะได้30คะแนนเต็มแน่ๆเลยข้อ19 Can you hear? Can you hear? เขาใส่อะไรอยู่คะเขาใส่หูฟัง small talk อยู่ใช่ไหม headphone อยู่เห็นไหมเนี่ยเขาใส่ headphone อยู่ถ้าเราตะโกนไปเขาได้ยินไหมข้อ A ตอบว่า yes I can ข้อ B ตอบว่า no I can't ตอบข้อไหนคะตอบเอาเองนะต่อไปไปข้อ20ข้อ20 21 22 23ดูนะคะข้อ20 10ข้อ20ค่ะเขาชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ตาใช่ไหมข้อ21ชี้ไปที่ปากข้อ22ชี้ไปที่ไหนคะที่แขนข้อ23ชี้มาที่ขาหาคำศัพท์พวกนี้เลยค่ะ20ก็คือตา21ปาก22แขน23ขามาดูข้อ20 What is the number 20 คือ20ข้อ A nose B eyes C ear ข้อ21 What is the number 21 ก็คือหมายเลข21เนี่ยหมายถึงเขาชี้ไปที่ไหนA neck B hand C mouth ข้อ22 What is the number 22 หมายเลข22ชี้ไปที่ไหนคะเนี่ยครูบอกไปข้างบนแล้วเนาะ A finger B arm C knee ข้อ23ค่ะ What is the number 23 ข้อ A legC foot ขอโทษค่ะอันนี้คือข้อ B B foot C hair ง่ายใช่ไหมล่ะคะต่อไปมาดูข้อ24 25 26ข้อ24เขาชี้ไปที่ไหนที่หูใช่ไหม24คือหูข้อ25ก็คืออะไรคะปากนั่นเองข้อ26ก็คือหางเรามาดูกันค่ะ24 What is the number 24 ข้อ A head B ear C wing ข้อ25 What is the number 25 หมายเลข25คืออะไรข้อ A ear ข้อ B wing C mouthข้อ26 What is the number 26 ก็คือหมายเลข26เขาพูดถึงอะไรชี้ไปที่ไหนข้อ A tail B tooth C ear ง่ายไหมคะง่ายมากเลยต่อไปเราไปดูข้อ27หน้าสุดท้ายกันค่ะฟังดีๆนะแล้วก็กาได้เลยข้อ27เขาบอกว่าIt is อันนี้ย่อมาจาก is นะคะก็คือตัวนี้ is อ้อขอโทษค่ะไม่ใช่ is นะ it has got edge leg มีจับจุดได้ไหม edge ก็คือเลข8เลขก็คือขามี8ขา it can climb climb แปลว่าปีนปอีนอปีนตอบข้อไหนง่ายไหมคะต่อไปข้อ28 It's got It has got
to wing to ก็คือ2 wing ก็คือปีกมีปีก2ปีก it can fly fly ก็คือบินโอ้โหง่ายมากเลยข้อ29 is long long ก็คือยาว scary ก็คือน่ากลัว it can't ไม่สามารถ walk ก็คือไม่สามารถเดินได้ง่ายไหมคะเนี่ยแปลให้หมดแล้วข้อ30ค่ะเขาบอกว่า I have got a big mouth ก็คือมี big ก็คือใหญ่อะไรใหญ่คะเมาส์ปากใหญ่นั่นเอง but small teeth small ก็คือเล็ก teeth ก็คือฟันหลายๆซี่มีฟันหลายๆซี่ที่มันเล็กมีปากใหญ่แต่ว่าฟันเล็ก I have got a long nose long ก็คือยาว nose ก็คืออะไรคะ nose ก็คือจมูกนั่นเอง and two small feet two ก็คือ2 small feet small ก็คือเล็กใช่ไหมคะ feet มาจาก foot ค่ะ foot แปลว่าเท้าค่ะมี2เท้าเล็กๆ I have got two two ก็คือ2 wing ก็คือปีกคำนี้ wing แปลว่าปีกนะคะ and a tail tail ก็คือหางอะก็คือมี1หางหางเดียวนั่นเองI can fly สามารถบินได้เพราะมีคำว่า can but แต่ I can't ก็คือไม่สามารถ climb ปีนมันไม่สามารถปีนได้ตอบข้อไหนง่ายมากเลยแปลให้หมดแล้วเนี่ยขอให้ได้เต็ม30คะแนนนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแอลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ